ครับในคนไข้ที่ปวดหลังหรือว่าปวดบริเวณสะโพกนะครับที่มีปัญหาจากออฟฟิศซินโดรมเนาะมันจะมีวิธีการนวดด้วยตัวเองอยู่นะครับโดยใช้ลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสลูกเบสบอลก็ได้ที่มีขนาดพอดีนะจริงๆแล้วควรจะเอาผ้ามาห่อแล้วก็มัดมันไว้เพื่อที่เวลาเราจะใช้ในการนวดมันจะไม่กลิ้งไปกลิ้งมานะครับแต่ว่าผมจะมาสอนวิธีการนวดด้วยตัวเองกันนะครับเพราะว่ามีแฟนเพจถามเข้ามาว่าทำยังไงดีไม่มีคนกดคึงให้เลยเนี่ยมันจะโดนได้ยังไงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เจอบ่อยก็คือกล้ามเนื้อที่จะมีปัญหาคือ QL คือตรงนี้นะครับ L เป็นหลังล่างนะซึ่ง QL จะอยู่เหนือกว่าซาคัมกับ Pelvis นะฮะก็คือกล้ามเนื้อก้นนะเหนือก้นขึ้นมามันจะเป็น L ตรงนี้ข้างกระดูกสันหลังนะดังนั้นปัญหาที่จะเจอบ่อยคือกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังที่จะมีอาการตึงแล้วก็ปวดร้าวลงขาได้นะครับอีกมัดนึงที่จะทำการนวดก็คือบริเวณสะโพกนะสะโพกนี้จะมีกล้ามเนื้อหลายมัดเลยครับจะมีหลายกลุ่มจะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแอดสะโพกไปข้างหลังพวกนี้หรือว่าหมุนขาออกในลักษณะนี้มาดูกันนะครับวิธีการใช้ลูกบอลผมจะใช้เป็นลูกเทนนิสนะจริงๆมันก็จะมีมาสาดบอลที่ผมทำคลิปบ่อยๆพวกนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าจริงๆลูกเทนนิสหาไม่ยาก50บาทได้3ลูกอะไรประมาณนี้ลองไปซื้อดูนะครับวิธีการอย่างแรกเลยนะเอาต้องนอนนะครับการทำรีลิสพวกนี้จะต้องนอนแล้วก็ให้ชันเข่าขึ้นแล้วก็วางลูกเทนนิสไปแต่ตำแหน่งของ QL นะบริเวณนี้นะครับกดลงต้องมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะถึงจะทำพวกนี้ได้เพราะว่าบางทีมันจะทำให้มีอาการปวดทีนี้ชันเข่าขึ้นนะครับมือก็วางข้างที่เตียงแบบนี้อันผมจะยกมือนี้ออกเพราะจะได้ถ่ายให้เห็นภาพแล้วก็ยกก้นลอยนิดนึงแล้วก็คลึงกล้ามเนื้อนะครับจะโดนที่กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะซีดซาดมากตอนนี้นะครับโอ้ปวดมากเห็นไหมไม่เห็นขอโทษนะฮะประมาณนี้ครับขึ้นลงเข้าออกซ้ายขวาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถขยับได้อย่างที่บอกว่าถ้ามันมีผ้าห่อด้วยมันจะตรงจุดกว่ามันจะไม่ค่อยกลิ้งมากเราขยับตัวได้ตรงตรงไหนที่โดนตรงจุดที่มีอาการปวดก็กดค้างไว้ทำเบาๆนะครับทำเท่าที่ไหวนะอย่าทำแรงเพราะว่าอาจจะทำให้ระบมได้ถ้าเผื่อว่าทำค้างไว้นานอันนี้ QL อันแรกเนาะทีนี้เราจะงอเหยียดขาเข้ามาด้วยในลักษณะนี้นะครับยักสะโพกเข้าเหยียดขาออกพวกนี้จะเป็นการขยับกล้ามเนื้อ QL ทั้งหมดนะครับคอร์ดัตัสลาโบรัมนะครับถ้าใครไม่โดนก็เอาอย่างนี้เลยโดนอย่างเงี้ยโดนกว่าโอเคไหมพอได้ไหมครับสำหรับ QL เอาไปใช้ดูนะครับตัวนี้ตัวที่1ตัวที่2อ่ะกล้ามเนื้อสะโพกกลุ่มพิลิฟอร์มิสนี่วางอย่างงี้อย่างนี้นะครับให้คนไข้วางแล้วก็ขาข้างนี้เหยียดตรงขาข้างนี้เข่าข้างนี้ยันงอขึ้นแล้วก็คึงเหมือนกันนะครับขึ้นลงแบบนี้ซ้ายขวาเข้าออกแล้วก็ขยับหาเดี๋ยวนะมันไม่โดนตรงนี้หุบขากลางขาพวกนี้นะครับแบบนี้นะฮะจะโดนหมดเลยนะครับหลายมัดต้องดูว่าจะเป็นมัดไหนเราสามารถไปหาตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับหรือว่าถ้าใครจะยืดก็ยืดแล้วนั่งทับเขาเลยก็ได้ในลักษณะนี้นะนี่เราก็จะยืดครึ่งโดนมากเลยครับผมรู้สึกว่าถ้าผมปวดสะโพกนะแต่จริงๆผมไม่ได้ปวดนะฮะปวดแค่ตึงๆก็คลายได้นะครับพวกนี้เป็นวิธีการรีลิสกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะใช้ลูกเทนนิสหรือว่าเบสบอลก็ได้นะครับลูกเบสบอลมันใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็ผ้าห่อลูกกอล์ฟมันจะเล็กไปนิดนึงถ้าลูกมะนาวมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ลองไปใช้ดูนะครับเทคนิคง่ายๆลองไปใช้ดูถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยก็เขียนเข้ามาในเมลหรือว่าในทางไหนก็ได้ที่ติดต่อ Facebook Fanpage หรือว่าจะเป็น LINE ของเราก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคำถามมาข้อสงสัยที่ทุกท่านเขียนเข้ามาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆเนี่ยเอามาทำเป็นคลิปแล้วจะได้อัพลงใน YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ของเราครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าตอบคำถามกับบัณฑิตสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ LINE OA ของคลินิกนะครับ @ บัณฑิตคลินิกนะครับ @
bundictclinic@bundictclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายอัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทำให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channelของพวกเรานะครับคือบัณฑิต Channel สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดของบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ